ของเสียงของสว250คนที่จะต้องมีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเท่าที่พูดคุยแล้วก็ซาวเสียงสวส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยยังคงรอดูการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลของก้าวไกลอาจจะไปบวกเพื่อไทยหรือจะไปบวกพรรคอะไรว่าสูตรเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงจับมือกับฝักฝ่ายค้านเดิมรวมเสียงได้แค่ไหนเมื่อสัญญาณตรงนั้นชัดแล้วเนี่ยจะมีพิจารณาอีกครั้งนึงซึ่งสวหลายคนเช่นคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะบอกค่ะว่าตอนนี้ไม่มีธงนะแต่ก็ต้องเป็นคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้แหละครับไม่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายไม่ลงถนนไม่ทำให้ขัดแย้งจนถึงขั้นลงถนนขณะที่อีกหลายๆท่านอย่างคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนบอกว่าสิ่งสำคัญถ้าเป็นรัฐบาลเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลเนี่ยแล้วถ้าไม่รวมเสียงได้ถึง376มาเป็นทุนเนี่ยเพื่อปิดสวิตช์สว.โดยอัตโนมัติเลือกรอบแรกก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ว่าได้เสียงมาเป็นที่หนึ่งแล้วโอกาสในการตั้งรัฐบาลเนี่ยจะราบรื่นหรืออาจจะเป็นได้เป็นรัฐบาลนะบางคนก็พูดมาแบบนี้นะคะไปฟังเสียงสว.สั้นๆกันทั้งสองท่านค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นก็คือจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลักค่ะอันดับที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครมีหน้ามีคุณสมบัติตรงนี้นะสว.ก็จะพิจารณาแล้วบางท่านบอกว่าเดี๋ยวสว.ก็จะไปลงคะแนนให้เองผมบอกตามตรงว่าถ้าผมเป็นสว.มา4 ปีเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกคือที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยต้องไปหาเสียงสสให้ได้376เสียงอย่ามาหวังพึ่งคะแนนเสียงสวนะครับเนี่ยคุณไม่ต้องไปรวมเสียงให้ได้376เสียงก็ไปเอาพรรคภูมิใจไทยร่วมก็ได้แล้วนี่ครับมีสว3ท่านที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เมื่อวานสว.วันชัยบอกว่าเร็วไปมั้งที่พรรคก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลประสบการณ์น้อยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในฐานะฝ่ายค้านก่อนถั่วลงฮะสว.กิติศักดิ์บอกว่าต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องไม่ก่อความวุ่นวายสว.เฉลิมชัยบอกดูที่มาสว.ด้วยอย่ามาหวังพึ่งสว.คุณไปรวมเสียงให้ได้376อีกเป็นไงถั่วลงครับถั่วลงทั้ง3ท่านเลยมันกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหนี่การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยมันยากขนาดนี้เลยเหรอมันจะต้องคือสว.จะไม่โหวตตามเสียงประชาชนที่เลือก2พรรคนี้เป็นเสียงข้างมากในการเลือกตั้งครั้งนี้เชียวหรือช่วงนี้